มีหลายๆท่านนะคะที่อยากจะเจออุปสรรคในการใช้ชีวิตเพราะว่าเกิดจากการนินทาวันนี้เรามีเทคนิคพิเศษที่จะมาช่วยคุณนะคะให้พ้นจากปัญหาเหล่านั้นขอต้อนรับครูอ้อยทิตินาถค่ะสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ครับขอแทรกก่อนได้ไหมเชิญอันนั้นคือส่วนใหญ่ปัญหามันเกิดจากคนนินทาแต่ถ้าเราชอบไปนินทาเขาล่ะฮะเราจะแก้สันดานยังไงคุณต้องถามด้วยอันนี้ถามครูอ้อยก่อนเลยนะอันนี้น่าสนใจค่ะคำถามเข้าตัวเองอุ้ยที่ชอบผมไม่เคยนินทาเลยบ้านที่เป็นคนดีปีละครั้งพอนานๆทีคนดีถ้ายังไงเปลี่ยนนิสัยการนินทาดีนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องแบ่งเขาแบ่งเราจริงเพราะเราจะได้เราเริ่มจากสันดานเราก่อนสันดานเราเนี่ยเราคิดแอบด่าครูหรือเปล่านะเราต้องเริ่มจากสันดานเลยว่าเอ๊ะเวลาเราจะไปทุกข์ทำไมคนอื่นเขาไม่นินทาเรายังชอบสารแหน่เรื่องชาวบ้านเรายังชอบสารแหน่เรื่องคนอื่นเรายังชอบนินทาคนอื่นเลยจริงหรือเปล่าแก้สันดานเรายังไงดีฮะอย่างนี้คราวนี้อย่างนี้เลยค่ะมดดำก็คือว่าเวลาที่คนเขานินทาเราหรือเราไปนินทาคนอื่นนะคะเพราะว่าคนคนนั้นน่ะขณะที่กำลังนินทาคือมีปัญหาที่ไม่ได้สะสางในชีวิตตัวเองอู้ตายเช่นแฟนไม่พูดด้วยแฟนไม่รักหัวไม่อยากยุ่งด้วยมดดำเขายังไม่มีแฟนนะครับเป็นต้นถ้าเมื่อไหร่ที่คนเรานะคะเป็นนี่แล้วไม่เคลียร์แฟนไม่รักแล้วไม่จัดการสะสางเรื่องปัญหาของตัวเองไม่มีอะไรจะทำก็จะเริ่มไปวุ่นวายกับเรื่องของชาวบ้านใช่ไหมเราดำเป็นนี่จริงจริงจริงลองสิลองว่างๆอยู่3-4วันสิลองว่างๆอยู่3-4วันดูสิอินสตาแกรมเริ่มส่องคนอื่นแล้วใช่ไหมเพ้อเนาะพวกนี้เพ้อเนาะเออไม่ก็คือพอคนเขาทำไม่ดีกับเราใช่ไหมก็ใช่ไงเราก็ต้องคิดเลยว่าแสดงว่าเขาอ่ะมีความทุกข์อยู่ให้เราอ่ะรู้สึกเห็นใจเขาเขาอาจจะมีปัญหาที่ไม่ได้แก้ไม่ได้ในชีวิตของเขาเห็นเขาตัวเล็กลงบางทีดูอินสตาแกรมอุ้ยตายรักสามเศร้าเรา3คนหรือเปล่าอย่างงี้แต่ในทางกลับกันของมดดำเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของดาราหลายคนที่เขาหน่อยนะเวลาคนมาคอมเมนต์ในอินสตาแกรมหรือโซเชียลมีเดียเขาว่าโอ้ทำไมคอมเมนต์แย่หรือแรงขนาดนี้ดาราบางคนก็เฟลไปเลยจะทำยังไงให้มองข้ามมันได้พูดชื่อเลยเพราะว่าทั้งสองท่านได้พูดในงานแถลงข่าวครับว่าไปแล้วนะคะอย่างน้องก้อยรัชวินหรือว่าน้องขนมจีนคามิกาเซ่ค่ะเขาก็จะบอกแล้วเวลาที่คนชมอ่ะเยอะมากแต่พอคนว่าคนเดียวอ่ะใจจะไปคิดถึงแต่เรื่องที่คนว่าเป็นไหมคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของจิตใจคนเลยคือเวลามีผ้าขาวมีจุดสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองเยอะมีจุดดำนิดเดียวเราจะไปเห็นแต่จุดสีดำคราวนี้ค่ะให้เราอ่ะย้ายใจเราอ่ะมาโฟกัสที่เรื่องดีๆคนดีๆในชีวิตเราเพราะว่าคนที่ว่าเราอ่ะจริงๆจำนวนน้อยนะแต่คนที่รักเราอย่างลูกคันย่าเพื่อนดีๆคนดีๆกับเราอ่ะมีเยอะมากเลยแล้วถ้าเราอ่ะไปโฟกัสเรื่องอะไรอ่ะเรื่องนั้นมันจะยิ่งโตถ้าสมมุติว่าเราเป็นหนี้ไปโฟกัสเรื่องหนี้เราโดนคนว่าไปโฟกัสเรื่องคนว่าค่ะมันจะเพิ่มปริมาณคนที่ว่าเราเพิ่มมากขึ้นแต่เราอ่ะให้เอาใจของเราอ่ะไปโฟกัสกับสิ่งที่เราจะทำเราจะดูแลครอบครัวเรายังไงทำรายการเราให้ดียิ่งขึ้นยังไงเหตุผลที่เราเห็นดาราบางคนสมมติว่าเขามีการโต้กลับอย่างรุนแรงแล้วกันนะกับคอมเมนต์ของชาวบ้านที่มันโพสต์มาเนี่ยแล้ววันๆก็โต้กลับอย่างเดียวไม่นี่ทำให้มันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นอธิบายเป็นหลักทฤษฎีได้ไหมยังไงอธิบายเป็นหลักทฤษฎีก่อนเป็นแต่ทฤษฎีเขาทฤษฎีวงการบันเทิง1อยากเป็นข่าว2อยากมีอีเวนต์หรือเปล่า3หรืออยากจะโต้ตอบจริงๆไม่ตามแต่คนเขาทำอยู่ต่อเนื่องนะว่าดังทำแบบไม่หยุดด้วยนะคุณว่าใครแตงโมเหรอไม่ใช่มีหลายคนในวงการบันเทิงที่เขามีการตอบกลับอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นสำหรับคุณผู้ชมของวูดดี้เลยนะคะก็คือเราอยากให้เรื่องไหนเติบโตในชีวิตเราให้เราใส่ใจเรื่องนั้นพูดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆว่าแฟนเรารักเรามีสิ่งดีๆในชีวิตแฟนมดดำเอาใจดูแลมดดำเรากับเจ้าหญิงพอเขาทำนิดเดียวเราชมให้เยอะเลยมันอยู่ที่เงินมันอยู่ที่มันนี่อันนี้เขาคิดแต่เรื่องเงินไงก็เลยได้แต่เด็กที่ต้องจ่ายตังค์แต่ต้องคิดถึงความรักที่ไม่ต้องใช้เงินไม่แน่ของดีๆจะเข้ามาก็ได้พูดดีนะเนี่ยสอนตัวเองก่อนไหมนิพพานแล้วนิพพานแล้วเพื่อนไกลๆแล้วไกลมากหลักการเลยค่ะเปลี่ยนชีวิตมดดำพูดเรื่องนี้ดีมากคุณผู้ชมสังเกตมดดำนะคะพอมดดำเชื่อว่าคนรักจริงไม่มีมีแต่คนที่รักเงินของเรามดดำก็จะดึงดูดคนที่รักแต่เงินของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยน3อย่าง1เปลี่ยนความเชื่อ2เปลี่ยนวิธีการแล้วก็3เปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนความเชื่อก็คือว่าเลิกเชื่อในสิ่งที่ดีมีประโยชน์เช่นคนรักมดดำเพราะมดดำน่ารักแล้วก็จริงใจจิรนันท์มโนแจ่มหรือเปล่าแต่แล้วเขาพอให้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อเพราะว่าถ้ามดดำไม่เชื่อว่ามีคนรักจริงนะต่อให้ความรักจริงโอกาสดีๆเงินทองในชีวิตมันปรากฏเราก็จะไม่เห็นสมมติมดดำไม่เชื่อว่ามีครูอ้อยอยู่จริงครูอ้อยมาเดินกินก๋วยเตี๋ยวหน้ามดดำมดดำก็ไม่เห็นครูอ้อยถูกไหมเพราะไม่รู้จักแล้วไม่เชื่อว่ามีอยู่จริงคุณผู้ชมก็เหมือนกันที่เราคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่โชคดีเลยเราหาเงินได้ยากแฟนเราไม่รักไม่เจอความรักแท้เพราะคุณไม่เคยเชื่อมันถ้าเราเชื่อมันแล้วเราเห็นแบบ
มองหาแต่สิ่งนี้เราถึงจะได้รับแล้วเกี่ยวกับเทคนิคไทม์แมชชีนล่ะคะเทคนิคไทม์แมชชีนก็คืออย่างนี้ค่ะคนส่วนใหญ่อ่ะเวลาที่โดนนินทาแล้วท้อถอยอ่ะเพราะว่าไทม์แมชชีนมันอยู่ในโดราเอมอนไม่ใช่หรอดูครูอ้อยสิหุ่นคล้ายๆโดราเอมอนไหมล่ะทำไมทำแมชชีนมาอะไรจากไหนอีกล่ะลองไหมล่ะลองไหมล่ะทำแมชชีนคือทำแมชชีนก็คืออย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วอ่ะในวงการธุรกิจอ่ะเขาวางแผนกลยุทธ์กันตลอดก็คือเหมือนไปเห็นอนาคตว่าเขาจะเป็นองค์กรยังไงใหญ่ขนาดไหนแต่เราอ่ะควรจะใช้ในชีวิตของเราเช่นอย่างที่ครูอ้อยเคยพาวูดดี้ไปเห็นในอดีตทำแมชชีนย้อนอดีตว่าเด็กชายวูดดี้ตอนเล็กอ่ะคือเก่งมีความสุขแล้วอยู่ในท่าทีที่ยอดเยี่ยมทำอะไรก็สำเร็จหมดเลยแล้วเราอ่ะสามารถไปเห็นอนาคตว่าในชีวิตนี้เราอ่ะอยากเติบโตไปเป็นใครไปเจอตัวเราในอีก10ปีข้างหน้าก็ได้ว่าอีก10ปีข้างหน้าเราอยากเป็นใครองค์กรธุรกิจที่เขาพัฒนาเขาคิดอย่างนี้ตลอดแต่ทำไมคะเราไม่เอาเทคโนโลยีของธุรกิจอ่ะ Begin Within In My Strategic Planning อ่ะมาใช้ในชีวิตจริงของเราเช่นวูดดี้อาจจะเห็นว่าวูดดี้เป็นโอปราห์ออฟเอเชียก็ได้แล้วก็เห็นตัวเองทำรายการภาษาอังกฤษดาราทั้งโลกมาดูรายการของวูดดี้ก็ได้ก็จะทำให้เราสนุกสนานถ้าเราไม่เคยเห็นอ่ะเราก็ไม่สามารถคุณเห็นเลยตัวเองในอนาคตว่าคุณเป็นฉันเหรอให้เวลาให้เวลาค่อยๆคิดแล้วมีเวลาเป็นอะไรวะเป็นอะไรดีมดดำจะเป็นอะไรของวงการโอ้จะได้อยู่ในวงการนี้อีกเหรอคงไม่ได้มดดำเนี่ยมดดำมาเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมเลยรู้ไหมพอเราอ่ะไม่คิดว่าอนาคตเราจะเติบโตไปเป็นใครอ่ะเราจะไปวุ่นวายเรื่องนินทาชาวบ้านแล้วก็วุ่นวายเรื่องชาวบ้านนินทาอะไรเหตุผลที่นินทาชาวบ้านเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าเราค่ะไม่มีเป้าหมายของตัวเองว่าเราอ่ะจะมุ่งไปทำอะไรก็เลยไปนั่งนินทาชาวบ้านเจ็บปวดอยากเป็นแบบไหนอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีบ้าหรืออยากจะเป็นแบบมีหลายไอดอลนะอีกสิบปีเราจะได้อยู่ในวงการบันเทิงอีกหรอก็อาจจะไม่ได้อยู่ไม่เพราะคิดอย่างนี้ไงเพราะคิดว่าจะไม่อยู่ก็เลยจะไปนี่พยายามฟังครูอ้อยเลยจับประเด็นได้นะว่าคนเราคิดอะไรก็ได้อย่างนั้นคิดว่าสามีครอบครัวมีปัญหาก็จะมีปัญหาแต่ถ้าคิดว่าสาครอบครัวเราโอเคแล้วก็อีก10ปีเราแก่ถ้าเป็นเคสของ family ไม่น่าจะใช้ได้เคสของ family นะคะใช้ได้แน่นอนคุณวูดดี้สมมุติว่าเราเป็นแฟนแล้วแฟนคุณวูดดี้ชมคุณวูดดี้กับคุณวูดดี้เยอะแต่คุณวูดดี้พูดถึงแต่เรื่องที่เขาไม่ได้ทำเขาก็จะหมดกำลังใจแล้วก็ไม่อยากทำอันนี้เขาทำไงถูกไหมคะเราอะมนุษย์มักจะไปพูดสิ่งที่เขาไม่ได้ทำอย่าไปย้ำคิดแต่จริงๆแล้วเราต้องมาโฟกัสถึงสิ่งดีๆที่เขาทำแล้วชมเรื่องดีๆโฟกัสเรื่องที่ดีมันก็จะขยายมากขึ้นเช่นว่าพี่อะไรนะคะพี่เป๊กอะพี่เป๊กดูแลธัญญาอย่างดีแบบว่าเป็นกู๊ดพรอไวเดอร์ดูแลครอบครัวรักลูกเป็นผู้ชายที่อบอุ่นแล้วก็หล่อมากแล้วก็รักเขาเราชมถึงเขาอะค่ะในเรื่องที่ดีๆเราก็จะอยากทำเพิ่มเหมือนใครมาชมเราใช่ไหมคะเรื่องที่เราทำอะเราก็อยากทำสิ่งนั้นเพิ่มแสดงว่าการนั่งทำแมชชีนก็ไปเก็บเกี่ยวความสุขในวัยเด็กกลับคืนมาใช่รวมทั้งในอนาคตด้วยค่ะว่าเราอยากจะเป็นใครจริงๆแล้วนักธุรกิจทำกันทุกคนนะอ๋อเหรอฮะแล้วอะไรที่ไม่ดีในอดีตก็คือใช่ให้เราทิ้งมันไปคือมนุษย์นั่งทำแมชชีนทุกวันนะผมว่าเชื่อไหมพี่อ้อยผมว่าคนไม่เก็ตหรอกเพราะว่าถ่ายคนตอนที่ดูเกิดมาคุยตอนนั้นเขาเพ้อหรือเปล่าเพ้อกันอยู่สองคนมันต้องมาสัมผัสจริงๆล่าสุดนี่ครูอ้อยมีทอล์กโชว์นะครับที่จะจัดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้วันที่เท่าไหร่นะครับ8มิถุนาค่ะที่พารากอนฮอลล์รอบเดียวเหรอครับรอบเดียวค่ะซึ่งจะมีการทำทรานซ์ด้วยไหมฮะใช่เป็นคอนเสิร์ตความสุขค่ะคอนเสิร์ตด้วยใช่ค่ะคอนเสิร์ตความสุขแต่ว่าเป็นเรื่องของพาคนนั่งทำแมชชีนไปเห็นอดีตที่ตัวเองยอดเยี่ยมนะเพราะมนุษย์โดยส่วนใหญ่ชอบไปคิดอดีตตอนตัวเองแย่แต่เราอ่ะพากลับไปในอดีตตอนเรายอดเยี่ยมแล้วไปเห็นอนาคตว่าเราอ่ะอยากจะเติบโตไปเป็นใครคือทั้งฮอจะได้กลับไปสู่อดีตพร้อมๆกันด้วยใช่พร้อมๆกัน 5,000 คนเจ้าเรียนประสบชีวิตตอนเด็กอ่ะที่คุณรู้สึกยอดเยี่ยมที่สุดคือตอนไหนจำได้มั้ยกระโปรงบานขาสั้นตอนนั้นก็โอเคนะเนาะเอาความรู้สึกที่ใจคุณและกายคุณรู้สึกว่าสุขที่สุดถ้าจริงๆนะตอนอายุ21ตอนเรียนจบตอนช่วงเรียนจบถามฉันบ้างสิข้อไหนครับคุณวัดดาถ้าสมมติฉันย้อนกลับไปได้เหรอที่สุขที่สุดฉันอยากจะย้อนกลับไปตอนที่แบบกระเสือกกระสนอยากเข้าวงการทุรนทุรายอยากเป็นดาราดังอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกใช่ไหมตอนนั้นมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนตอนเนี้ยตอนนี้เราทำแบบว่าจริงๆถ้าสมมติขอพรได้นะจะถอดขอกระเสือกกระสนตอนอยากเข้าวงการตอนอยากดังตอนอยากอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราสนุกแล้วครูอ้อยก็จะบอกว่าดังนั้นหลังจากวันนี้จงใช้ชีวิตโดยการคิดแบบนั้นไม่แล้วคุณจะว่าแล้วคุณจะมีพลังพลังเพราะมดดำพอแก่ขึ้นเนี่ยพลังมันตกไงตกนะคิดแต่เงินไม่ใช่มันทำงานแล้วมันเหนื่อยแล้วบางทีเราไม่รู้สึกว่าเอ๊ะเราอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรจริงแต่วันแรกที่เรากำลังค้นหางานอยู่เนี่ยมันม
มันเหมือนกับว่าผิดก็ไม่เป็นไรไงจริงรู้สึกว่าทำยังไงอยากกลับไปแบบถ้าสมมติเราเป็นช่วงเวลานั้นได้เนาะช่วงที่เราทุรนทุรายอยากเป็นดาราอยากจะได้ดังอยากจะครูอ้อยจะทำแบบนั้นค่ะแล้วที่กล้าพูดนะคะเพราะว่าครูอ้อยไม่ได้เอาเงินมาใช้เองเลยเราจะได้เงินจากคอนเสิร์ตวันที่8มิถุนายนหลายล้านบาทครูอ้อยจะยกให้กับทหารที่เขาไปสู้รบที่ชายแดนภาคใต้ทั้งหมดเลยจริงแล้วผู้หญิงที่โดนยิงโดนได้รับผลกระทบทัญญาเชื่อไหมคะผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ดีๆเขาขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วมีคนยิงลูกเขากระสุนตัดหัวใจลูกนะคะแล้วทะลุไขสันหลังแม่ลูกเขาก็ตายแล้วตัวเขาพิการทั้งหมดสามีก็ทิ้งแล้วไม่มีเงินเลยครูอ้อยจะรวบรวมเงินจากคอนเสิร์ตนี้ทั้งหมดไปช่วยเขาหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมมาไปหาอุ๊บเขาบอกคนเราเนี่ยมันจะมีสิ่งบางอย่างที่มันดึงกลับมาได้แล้วเพื่อเป็นแรงให้เราทำงานต่อไป